นี่นะครับตอนนี้อยู่วัดนี่นะฮะผาดันนะฮะไม่ใช่เด่นนะฮะนี่อ่านเองเลยเนี่ยต้นไม้เขาสวยมากเลยมันอยู่บนยอดเขานะครับยอดเขาที่สกลนครอันนี้เขาขุดมานะฮะขุดมาสร้างสรรค์ให้มันสวยมีน้ำตกนะครับน้ำตกมีการพัฒนาต่างๆนะจะมีชาวต่างชาติมาเนี่ยต้นเฟิร์นเนี่ยจะขึ้นต้นหลายๆอย่างเนี่ยลมชุ่มฉ่ำมันจะพื้นมันจะเปียกมันชอบขึ้นมากเลยเขาจะต้องทำให้มันชุ่มฉ่ำนี้ตลอดเวลามันจะขึ้นจะขึ้นสวยงามรากไม้เขาเรียกว่าสายพัฒนาจริงๆนะครับเนี่ยก็จะแวกน้ำให้มันฉ่ำอย่างเงี้ยมันชอบมันจะเหมือนพรมเลยนะฮะแล้วสายสกลเนี่ยจะเป็นสายพระสายป่าซะเยอะต้นไม้เยอะด้วยดูต้นไม้แต่ละต้นนะครับต้นไม้เยอะไปป่าไม้เห็นผวาเลยฮะต้นหาทะเบียนเอ๊ะมาจากไหนวะหลายๆวัดที่บอกโอ้ต้นไม้เขาเยอะเนี่ยมันอยู่ตรงนี้มาตรงไหนป่าไม้บอกหาสำเนาให้ดูหน่อยได้ไหมสมาก็มาจากไม้ล้มแล้วครับเนี่ยต้นไม้นี่ไม่ได้เป็นป่ามีห้องห้ามที่สุดเนื้อต้นไม้ที่เขาขุดมาตามทุ่งนาต่างๆคงจะให้มาว่านี่สวยสวยร่มเย็นไม้เขาสวยมากใหญ่อันนี้ก็จะเป็นหินตอนซ้อนต้นไม้ฮะเดี๋ยวไปดูความสวยงามแต่ละชั้นแต่ละชั้นก่อนเดี๋ยวว่าหามาไม่ถึงที่ห้างสุบุรีนะฮะสุบุรีปาก2,000 บาทถ้าไม่เห็นไม่เป็นไรบางคนสูงก็ไม่เห็นอยู่แล้วสวยสวยนะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เขาแกะสลักจากหินนะฮะอันนี้สวยมากโอ้ไม้แต่ละชิ้นมันคุณค่ามาก
กว่าจะเป็นอย่างเงี้ยมันไม่รู้เป็นแล้วเป็นร้อยปีกว่าจะออกมาเป็นได้ไงคือทำแบบพม่าเนี่ยฮะถ้าอินแขวนนี่หลวงปู่ทวดนะครับสวยฮะ